การไฟฟ้านครหลวงออกร้านงานกาชาดปี2561ร่วมทำบุญพร้อมชมนิทรรศการภารกิจมหานครแห่งอนาคตค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.หน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนรวมถึงอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตร่วมออกร้านงานกาชาดเพื่อระดมเงินรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างบนถนนและทางเดินทั้งหมดภายในงานกาชาดโดยในปีนี้กฟน.ได้ร่วมออกร้านภายใต้แนวคิด60ปีการไฟฟ้านครหลวงส่องสว่างส่งต่อกันให้ที่งดงามซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของกฟน.ต่างๆมากมายเช่นอุโมงค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนิทรรศการแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลมุมถ่ายภาพจำลองป่าในกรุงบางกะเจ้าและนิทรรศการอาคารวัฒนวิภาคซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของกฟน.รวมถึงร่วมทำบุญกับกิจกรรมโชคลอยคว้าลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายนอกจากนั้นกฟน.ยังประดับไฟหยดน้ำทั้งหมดภายในงานกาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง125ปีสภากาชาดไทยร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามอีกด้วยการไฟฟ้านครหลวงเองเราสนับสนุนในเรื่องของงานกาชาดมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของจ่ายไฟให้ซุ้มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทำความเย็นแสงสว่างหรือการประกอบอาหารต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าที่เราสนับสนุนให้นะครับรวมถึงในเรื่องของการประดับไฟนะครับอย่างเช่นไฟหยดน้ำในพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยการไฟฟ้าก็เป็นคนประดับเรื่องของหลอดหยดน้ำด้วยสำหรับงานกาชาดในปีนี้นะครับเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือตรงนิทรรศการนะครับกับเรื่องของส่วนของเล่นเกมนะครับของรางวัลนี้ก็มีมากมายนะครับรับรองว่ามาแล้วได้ของรางวัลกลับไปทุกท่านนะครับคุณผู้ชมสามารถเยี่ยมชมร้านงานกาชาดกฟน.ประจำปี2561ได้ที่โซนหน่วยงานพลังงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ธันวาคม2561เวลา 10:30 น.ถึง 22:00 น.ณสวนลุมพินีถนนพระราม4ค่ะ